วันที่18มกราคมนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับย้อนกลับไปในอดีตนั้นมีหลักฐานปรากฏว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาค่ำคืนนี้ครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรติดตามจากรายงานครับวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน2ปีมะโรงจุลศักราช954ตรงกับพุทธศักราช2135หรือวันนี้เมื่อ423ปีก่อนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระโคชสารนามว่าเจ้าพระยาชยานุภาพซึ่งกำลังตกมันรุกไล่ตามข้าศึกจนหลงเข้าไปอยู่ในวงล้อมกองทัพพม่าซึ่งมีพระมหาอุปราชาทรงพระโคชสารนามว่าพลายพัทกรนำทัพสมเด็จพระนเรศวรทรงวิเคราะห์แล้วว่ากำลังเสียเปรียบด้วยพระปฏิภาณไหวพริบจึงใส่ช้างเข้าไปใกล้และตรัสเชิญมาทำยุทธหัตถีกันดังที่ปรากฏตามภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค5ยุทธหัตถีโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลน้องดาวพญาอเบจังยะเดบาลเลทรัตตามูยนซีซีสงครามยุทธหัตถีหรือศึกชนช้างระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชายุติในวินาทีที่พระมหาอุปราชาของพม่าต้องพระแสงของง้าวสิ้นพระชนชัยชนะเหนือสงครามยุทธหัตถีคือหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่พระนเรศวรมหาราชทรงสร้างวีรกรรมกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกได้อย่างสง่างามพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและในฐานะนักแสดงนำผู้รับบทสมเด็จพระเอกาทศรสเปิดเผยว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลประกอบการกำหนดวันกองทัพไทยของกระทรวงกลาโหมเมื่อปีพุทธศักราช2523ที่มีมติกำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่เป็นอาหารเนี่ยนะครับทุกๆเหล่าทัพเนี่ยก็คิดว่าวันนี้เป็นวันแห่งสัญลักษณ์อยู่แล้วการทำสงครามเป็นสัญลักษณ์ของอดีตผู้นำที่แสดงถึงความสามารถในหลายๆด้านเพื่อที่จะรักษาปกป้องพื้นแผ่นดินคือสงครามยุทธหัตถีเนี่ยเป็นการทำสงครามโดยใช้ช้างจริงๆในภูมิภาคนี่มีน้อยที่จะเป็นสงครามที่คนได้จดจำแต่เดิมการคำนวณวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน2ปีมะโรงจุลศักราช954กำหนดตรงกับวันที่25มกราคมดังนั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันกองทัพไทยตรงกับวันที่25มกราคมของทุกปีภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายคนตลอดจนราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติพบว่าวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่25มกราคมแต่ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ในที่สุดปีพุทธศักราช2549คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีนับตั้งแต่นั้นมามนุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานเราเกิดเป็นไทยสมไทยหากินราบริ้งโมอยู่บนพื้นดิน
รบตัวเราเข้มแข็งทุ่มเทแรงนักรบองค์อาจสามัคคีในหมู่ทหารเหมือนญาติรบเพื่อชาติราชนาวีทหารชอนอากาศทัพฟ้าสามารถการรบเคยเด่นสู้ศัตรูใจเยือกเย็นทุกคนเป็นสุภาพบุรุษสุขสง่าเกียรติวินัยฝังดวงจิตทุกสายโลหิตช่วยกันฟันฝ่าชื่อชาติไทยกองเรือระเบิดทั่วไประเบิดฐานไทยอากาศปราดเปรียวเราทุกคนนับจากผู้ใหญ่ไปจนคนร่วมใจร่วมใจกันทุกคนตลอดกองทัพเป็นใจเดียวสามัคคีทั้งมีจิตใจกลมเกลียวออกรบทุกคนปราดเปรียวดังเหยี่ยวทลาบินตาจงศัตรูเหมือนดังชีวิตแต่คิดแล้วชาติต้องเชิดชูตราตายขอให้ชาติคงอยู่เชิดชูไว้เป็นวีรกรรมตายอย่างมีเกียรติและเด่นกล้าตายตายอย่างระเกียรติและกล้าไม่ทำทุกคนต้องจำคนตายแทนได้แต่ขอให้ชาติไทยทัพอากาศไทยยืนอยู่กล้าหาญทะยานไปในอากาศผาดเพลงบินแสดงให้รู้ว่าเลือดเนื้อทุกชีวิตยังอยู่ศึกศัตรูแล้วไม่ยอมให้ผ่านพลีทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสานแพ้สิ้นลมปราณทุกคนตายแทนได้แต่ขอให้ชาติไทยทัพอากาศไทยคงอยู่เราชายชาติทหารของฉันผู้ใด
ระศาสนาอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดุจบิดามารดอนเตรียมใจยามสุขสโมสรทุกเมื่อยามสุขทุกยากไรประลาดเร้นหรือควรอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดามานดอนเปรียบได้ยามสุขสโมสรทุกเมื่อยามสึกทุกอย่างไรประหลาดเร้นหรือควรเกิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินหยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักษ์แดนดินถิ่นบ้านที่ผูกพันเกิดมาด้วยมีหัวใจทหารมั่นในปณิธานที่ใฝ่ฝันจะให้ชาติดำรงปกป้ององค์ราชันให้ร่มเงายังร่มเย็นสืบไปฉันคือทหารแห่งแผ่นดินขอทำสิ่งที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมั่นคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบายฉันคือทหารแห่งแผ่นดินฉันไม่หวั่นพรุ่งนี้จะดีร้ายแม้ต้องพลีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่รักของเราฉันคือทหารแห่งแผ่นดินขอทำสิ่งที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมั่นคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบายฉันคือทหารแห่งแผ่นดินฉันไม่หวั่นพรุ่งนี้จะดีร้ายแม้ต้องพลีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่รักของเราWe'll be right back.
จะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรแม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังเธอยังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยง่ายนี้คนดีไม่มีวันตายขอไม่เคลื่อน
ิ้นไปนี่คือปณิธานที่หันไว้ประดุจยุทธินทร์ท่านสงสัยยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครั้นโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเถิดของไทยในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปสู้ไปไฟประจันทร์